ครั้งชนะ56แพ้16ครับก็รายนี้ก็ขาลุยจากแห่งคอนบุรีครับเดอะร็อกโกสายการแว่นนี่คือเทียบสัดส่วนกันนะครับดูเดอะร็อกเนี่ยสูงกว่าพอสมควรเลยสำหรับทางด้านมุมขาวครับมีทางด้านสายโยกพุ่มพันม่วงฮะวันนี้มาถอดมงคลให้ด้วยโดยไฟแรกของเดอะร็อกนะครับที่ทำการแข่งขันเอาไว้เนี่ยเขาแพ้ทีเกโอกับเสือพันเกียรติมาลายทองไปในยกที่3ขณะที่ทางด้านแรมโบ้ครับอย่างที่ผมเรียนไปก็เข้ามาแทนนะครับทางด้านบิ๊กบูมสิทธิ์ชานสิงห์ครับลุยกันต่อครับนี่ครับหมัดศอกมาเลยครับมวยรอบอีซูซูครับลุยท้าโลกศอกสับเข้าไปครับซ้ายหน้าเดินขยับเข้ามาครับพยายามใส่ครับหมัดซ้ายครับหมัดขวาคืนครับแทงซ้ายไปจับได้พยายามศอกคืนดูแรมโบ้นี่รูปร่างอาจจะเสียเปรียบครับแต่ว่าตอนนี้ครับพยายามที่จะออกหมัดแล้วมือศอกมาด้วยครับเดอะร็อกวงในเกาะมาฟันใกล้ๆครับเดอะร็อกหมัดขวาตบคืนไปเอามีลำตัวแม่ต่อยลำตัวแล้วมีอาการหรือเปล่าครับมีออกลูกพูดวาดกันนะครับนั่นเดอะร็อกหมัดขวาย้ำเข้าไปอีกดูครับต่อยหมัดมาเป็นชุดแม่ซ้ายคืนขวาไปครับดูว่าจะแม่นนะครับทางด้านแรมโบ้โอ้ลำตัวครับพยายามสับคืนครับต่อคู่เข้าไปก่อนโดนเสียบคืนมาแยกมาก่อนนะครับมุมดำเดอะร็อกมุมน้ำมุมขาวนี่แรมโบ้ครับขาวครับเดอะร็อกขยับไปซ้ายดีครับแม่พยายามออกแข้งด้วยซ้ายบีครับโดนไปสองแข้งแล้ววงในกระชากมาตีกระชากมาแม่เหมือนจะเห็นจุดแล้วครับตอนนี้เดอะร็อกการคอมาต่อยขวาคืนครับโอ้ดูครับด้วยความใหญ่กว่าครับวงในแกมพาทัวร์เลยครับขยับเข้าหาครับโดนถีบไว้ก่อนแรมโบ้แรมโบ้โดนดักเสียบครับพยายามคืนด้วยหมัดไม่โดนเล็งแล้วครับแรมโบ้เล็งครับเดี๋ยวล็อกไม่ให้ต่อยง่ายๆครับพยายามอาศัยลูกจุกจิกครับจับคอได้จะแทงซ้ายเลยครับแรมโบ้นี่ชักจะออกหมัดไม่ค่อยเข้าเป้าแล้วนะครับเป็นฝ่ายปรับเยอะครับอ้าวโดนเขาไว้อีกทีนึงวงในเด้งตีมาแหมพลิกๆแหมยังหาจังหวะกันยากนิดนึงครับช่วงนี้พยายามขยับทีบ้างครับเดอะร็อกเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายครับแรมโบ้เดินเข้ามาครับเดินเข้ามาครับหมัดขวาไม่โดนนะครับศอกสั้นๆพยายามงัดพยายามสับเอาไว้ครับหมัดขวาไม่โดนครับเกือบหมดยกแรกครับกลับมาลุยกันต่อนะครับกับมวยรอบอีซูซูครับในสาย A มุมดำเนี่ยเป็นทางด้านเดอะร็อกโกสายการแว่นนะครับกับมุมขาวแรมโบ้สอเถรพัฒน์โอ้ยกแรกนี่ต้นแรมโบ้ถือว่าหมัดดีเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ทางด้านเดอะร็อกครับเริ่มที่จะเห็นช่องนะโอ้มีจังหวะแรมโบ้มุมขาวครับแต่ความแม่นยำสิกุยชายตรงนี้น่าสนใจครับเอาเดี๋ยวดูครับจูนเรด้าได้ยังครับยกที่2หมัดของแรมโบ้เอาเตะขวาไปก่อนครับเดอะร็อกถอยรอตั้งรับครับกาดซ้ายกับขวาด้วยครับเปิดที่โพกเข้าหาครับอยู่ที่ว่าใครจะชิงออกก่อนเท่านั้นเองครับแรมโบ้เหมือนจะเสริมเรื่องแข้งมาด้วยครับนี่ครับเตะขวาอัดเข้าไปซ้ายคืนมาเริ่มจะออกหลากหลายมากขึ้นครับหมัดซ้ายหมัดขวาขึ้นไปโอ้จังหวะวงในครับตอนนี้แรมโบ้พยายามชวนทะเลาะวงในไว้ก่อนครับใช้ความใหญ่เนี่ยเสียสีขยับเดินเข้าหาบ้างครับเตะซ้ายเดอะร็อกแรมโบ้ขยับคืนขยับคืนเอาคืนได้ไม่ได้นี่ครับพยายามล้วงลำตัวสับคืนครับอะไรประชิดแกก็สะบัดเอาเลยครับต่อครับเหมือนฟาดทวงฟาดงาอย่างนั้นเลยครับเอาครับก็กะว่าโดนจุดสำคัญนี่มีโอกาสที่จะหลับหล่นได้นะครับอ้าวแข้งซ้ายแลกกับมาอ้าวแล้วครับนี่ครับแต่โดนศอกนี่มีอาการไปแล้วครับโอ้ก้นตี้เลยครับเดอะร็อกโดนเข้าไปโ
ตอนนี้แลมโบ้ครับได้พลังใจขึ้นมาเยอะเลยครับโอ้เกมก่อนหน้านี้เหมือนทำอะไรเดอะร็อกลำบากครับแต่ได้ศอกนั้นครับทำเอาเดอะร็อกนี่ย่อหน้าไปเหมือนกันนะครับแลมโบ้ฮึดต่อครับศอกมาอีกแล้วครับศอกคอยเปลี่ยนเกมครับหน้าวงในตีซ้ายโอ้ด่วนสรุปไม่ได้อีกหนึ่งคู่ครับมวยคู่นี้ครับแม่โดนศอกเข้าไปเนี่ยช็อตไปเลยนะครับแรมโบ้ดูแรมโบ้นี่บุกต่อครับเดอะร็อกเจอคำหืมดูครับแม่ยกที่แล้วนี่เดอะร็อกนี่เป็นฝ่ายเสียบนะครับยกนี้นี่แรมโบ้มาคืนแล้วดูครับค้ำไปก่อนครับซ้ายแตะไปก่อนแล้วแม่ศอกซ้ายโอ้ดูสภาพนี่ย่ำแย่แล้วครับเดอะร็อกออกกดคอมาเสียบเลยครับโอ้โหดูครับก่อนหน้านี้ทำท่าดูแบบเกมเป็นรองอะครับโอ้โหรันโบ้ครับเกมเป็นรองหลังจากนั้นครับพอได้2แล้วจุดเปลี่ยนเกมเลยครับผู้ชายนี่ฮะทำท่าจะไปไม่ลาแล้วครับตอนนี้เดอะร็อกโอ้ยกแรกนี่เข่าเขาแทบจะไม่ไหวแล้วนะครับนี่ฮะโดนแข้งขวาไปอีกครับโอ้ดูแลมโบ้นี่ได้จังหวะนี้แกบุกหนักเลยพี่เอกปิดบัญชีแล้วครับเดินเข้าไปครับหวังปิดบัญชีครับซ้ายหน้าค้ำวัดระยะครับนี่ครับแทงขวาเข้าไปครับซ้ายหน้าวัดระยะหมัดขวาแทงขวาครับแลมโบ้เดอะร็อกว่ายังไงครับจะฟื้นคืนกลับมาอีกทีหรือเปล่าครับเอาหมัดซ้ายยังเถียงนะหมัดซ้ายอีกทีนึงเอาหมัดซ้ายต่อยเข้าไปครับอพยัคหน้าครับท้าให้ต่อยกรามเลยครับแรมโบ้มั่นใจแล้วครับตอนนี้ครับเดอะร็อกนี่ก็มีสวนสวยๆเหมือนกันนะครับต้องของตัวให้พ้นวิกฤตตรงนี้ไปก่อนโอ้โหดูครับหลักเหลี่ยมดีเหลือเกินแรมโบ้ขยับเดินต่อเดอะร็อกก็แววตาสู้ไปครับโดนลำตัวอีกแล้วลากมาตีโอ้โหตีก่อนจากไปครับหมดยก2ครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อเอาละครับไปดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับของศึกมวยรอบวิวสูครับครั้งที่32ในสาย A นะครับนี่ครับโดนศอกเข้าไปก่อนนะครับทางด้านเดอะร็อกตัวหลังจากที่ยกแรกเนี่ยทำได้ดีครับยก2เนี่ยเจอเอาคืนเยอะเลยครับแรมโบ้นี่มาหลักเหลี่ยมดีด้วยครับอย่างที่คุณว่าเลยครับยกแรกของแรมโบ้นี่ทำได้ดีมากเลยครับไอ้เดอะร็อกครับทำได้ดีมากเลยครับยกที่2พอเจอศอกเปลี่ยนเกมแล้วเจอข่าววงในอีกลูกนึงครับโอ้โหกลับกลายเกมเป็นตลับปัดไปเลยนะใช่ครับแม่เจออัดเข้าไปบริเวณลำตัวครับเจอไปหลายขั้นดูว่าเกมการชกเนี่ยจะมีพลิกผันหรือเปล่ายกแรกดำทำได้ดีครับยก2น้ำมุมขาวทำได้ดีครับยก3เดี๋ยวดูครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับอย่าเพิ่งนับศพทหารด้วยครับเอาแข้งขวาครับเตะเข้าไปพยายามจะตัดล่างครับทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักเสียเหลี่ยมครับด้วยความเก๋าของแรมโบ้พยายามกอดรัดเอาไว้ครับแล้วตั้งกำแพงขวางด้วยครับดูครับยกแข้งยกขาได้นับไปแล้วนี่ดูมั่นใจเลยนะครับทางด้านแรมโบ้เดอะร็อกครับเจอแข้งขวาอีกต่อยหมัดขวาคืนซ้ายครับขยับต่อยหมัดซ้ายนี่ครับเต็มหมัดเหมือนกันครับยังมีลุ้นอยู่นะครับทางด้านเดอะร็อกอย่านะอย่าประมาทหมัดของเดอะร็อกนะครับขยับเข้าไปหมัดซ้ายจิ้มครับวงในเอาแยกหน่อยครับตอนนี้วงในอยากดูหมัดมากกว่าว่าตรงๆเถอะซ้ายครับซ้ายมาแล้วครับโดนไม่เต็มครับของเดอะร็อกครับแน่นอนครับทางด้านเดอะร็อกเองก็ไม่อยากจะแพ้ไฟนี่ครับโอ้เอาครับมีคว้างจากนารายครับดีว่าไม่หล่นลงไปนะครับเต็มๆหมัดเหมือนกันเอาครับลุยต่อยังมีเวลาเจอศอกกลับคืนเหมือนกันศอกโอ้โหเดอะร็อกครับก็สู้พางถอยพางครับพยายามที่จะถูเต็มที่ความสวยงามครับเริ่มงัดมาใช้ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับมาเลยครับแบบนี้แฟนๆบอกชอบครับลูกนี้ยังไงดีครับเดอะร็อกครับพยายามสอกงัดเข้าไปครับแยกมาต่อเดินเข้าหาต่อครับเดอะร็อกลุยใหม่จ้องแล้วตรงไหนดีครับแล้วดูครับโดนเข้าไปแล้วมีเลือดหรือเปล่าครับที่ปากของแรมโบ้ครับโอ้ก็ถือว่าสู้ได้ดีเลยนะครับ
ตอนนี้นี่แรมโบ้ก็พยายามที่จะเอาตัวรอดไปก่อนนะมาอีกแล้วครับโอ้โหจังหวะสปินนิ่งแบ็คควิดครับไม่โดนขยับเดินเบียดเกมต่อในช่วงท้ายๆครับอ้าวตักซอเข้าไปแต่วงในก็ยังตีไม่ได้ครับก็ต้องขยันมากกว่านี้หน่อยครับเพราะว่าโดนนับไปด้วยโอ้โหทางขวามาครับเจอหมัดซ้ายคืนแม่แล้วก็เทครับโอ้โหเทก่อนหมดยกพอดีเลยครับแม่ถือว่าโชว์ได้สุดยอดครับวันนี้ทางด้านแรมโบ้ครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันนะครับว่าจะออกแบบไหนโอ้โหมีความมั่นใจนี่ครับแข้งขวาครับเจอหมัดคืนดูสโลนี่ครับต่อยหมัดเต็มๆเลยนะครับหมัดซ้ายจังหวะโดนไม่เต็มคางครับหมุนมาเนี่ยโดนเต็มๆนี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะโอ้จังหวะศอกไม่ใช่ว่าไม่โดนนะครับทางด้านแรมโบ้เนี่ยโดนพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่ายกสุดท้ายเนี่ยถึงก็เลือดกบปากไปเหมือนกันเนี่ยจังหวะนี้ดีว่าติดแขนนะและนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winners white corner Rambo from หนองคายก็เป็นทางด้าน Rambo สอเถรพัฒน์นะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปครับเดี๋ยวคู่หน้ากลับมาเมื่อรอบคาดเชื่อครับศึกตัดสินอีกหนึ่งคู่